วัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือที่ชื่อว่า With Saviour นะคะอันนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนำคร่าวๆก่อนค่ะเพราะว่าเราจะมีการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยเร็วๆนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มสวดมนต์พร้อมๆกันก่อนนะคะวจนะแห่งความจริงกดแท้ความเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลดูสารแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกขนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าสีทั้งเจ็ดร่วมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะอาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูงจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตพอเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสียงๆแต่ถ้าว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ห่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดังคุ้มทรัพย์อันมหาศาลคุ้มทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้บอกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่3ชั้นการเวลาคืออดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันตามก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดร์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรก
ในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติและถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะต้องอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีธรรมตามพระธรรมคำสอนคนที่อยู่ในแฮปปี้ชั้นมานานจะคุ้นเคยกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับ
วันนี้จะมาเกริ่นคร่าวๆเพราะว่าเรามีฉบับแปลแบบไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็สามารถจะเปิดเผยได้นิดหน่อยค่ะในหนังสือเล่มนี้มีข้อความที่แปลเป็นไทยแล้วประมาณนี้ค่ะพวกเราได้รับความคิดเห็นต่างๆนานาจากยายดอนแม้เขามักจะทำงานอยู่เบื้องหลังและปรากฏตัวเมื่อสถานการณ์ชักจะบานปลายหรือเมื่อมีเรื่องเข้ามารบกวนใจพวกเรารวมถึงเข้ามาให้คำแนะนำพวกเราเราจะมีสารที่เกี่ยวข้องกับท่านยายดอนอยู่ไม่มากพวกเราแทบไม่ได้บันทึกสารจากท่านยายดอนไว้ในรูปแบบของวิดีโอเลยหัวข้อสำหรับวันนี้ก็คือผู้ช่วยให้รอดพ้นปรากฏตัวแล้ว Quick Savior นับตั้งแต่ยูริเคผู้ว่าการกรุงโตเกียวเริ่มใช้คำว่าวิดโคโรนาไวรัสก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นส่งผลให้มีการใช้คำว่า The Age of With Corona ซึ่งผมมองว่านี่ไม่ใช่คำภาษาอังกฤษที่ดีนักเพราะฉะนั้นผมอยากให้ยายดอนช่วยพูดถึงคำอื่นแทนนั่นก็คือคำว่าผู้ช่วยให้รอดพ้นปรากฏตัวแล้วเขาเป็นเหมือนเทพผู้คุ้มครองผมเลยคิดว่าเขาน่าจะอยากพูดเรื่องนี้มาตลอดนอกจากนี้เขายังไม่เปิดเผยรูปลักษณ์ของตนเองผมเลยคิดว่าในอดีตที่ผ่านมามีมนุษย์ได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตอย่างยายดอนไม่ใช่แค่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิญญาณชั้นสูงในโลกสวรรค์เขาสามารถพูดเรื่องต่างๆที่จิตวิญญาณจากโลกไม่สามารถพูดได้โดยพูดในแบบที่เป็นกลางสงบนิ่งและมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดน่าจะเป็นประโยชน์และดีมากๆถ้าเขาสามารถพูดเรื่องนี้เขาสามารถพูดเรื่องที่พวกเรานึกไม่ถึงก็มีการเกริ่นก่อนจะถามท่านยายดอนไว้นิดนึงนะคะประมาณปี2020ว่ากันว่าเป็นจุดเปลี่ยนก่อนที่เราจะก้าวไปสู่อนาคตรวมถึงเป็นจุดเปลี่ยนของอรยธรรมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีเหตุการณ์ครั้งใหญ่สุดๆเกิดขึ้นโดยเริ่มจากที่โคโรนาไวรัสได้กลายมาเป็นปัญหาของคนทั่วโลกและยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนอีกด้วยนอกจากนี้การต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างสหรัฐและจีนก็กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่องแรกที่ทุกคนกังวลก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับโคโรนาไวรัสและอนาคตของมนุษยชาติขอทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะแล้วท่านยายดอนก็พูดประมาณว่าจากการวิเคราะห์ของพวกเราพบว่าโคโรนาไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วโลกไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบางคนเอาแต่คิดว่าปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพื่อที่ตนเองจะไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยตอนนี้มีหลายที่กำลังค้นหาพัฒนาวัคซีนขึ้นมาแต่เมื่อไวรัสแพร่กระจายจากกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นมนุษย์ก็ได้สร้างภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันไวรัสชนิดนี้ทว่าไวรัสก็ค่อยๆกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะภูมิคุ้มกันดังกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นการพัฒนาวัคซีนอาจไม่ได้ส่งผลให้การแพร่ระบาดครั้งนี้สิ้นสุดลงทันทีฉันคิดว่าเมื่อไวรัสพวกนี้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วพวกเราควรหาคำตอบให้ได้ว่าเพราะอะไรการแพร่ระบาดจึงส่งผลกระทบที่รุนแรงแน่นอนว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือคนที่จงใจแพร่เชื้อแต่คนที่ได้รับผลกระทบก็ต้องไตร่ตรองถึงปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่ชื่อว่า With Savior นะคะเป็นหนังสือที่พออ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่ตรงประเด็นชัดเจนนะคะแล้วก็สำคัญมากๆเลยก็เดี๋ยวถ้ามีการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะส่วนใครที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ก็ขอแนะนำนะคะอันนี้น่าจะเหลือเล่มเกือบสุดท้ายของ Happy Science แล้วค่ะก็สามารถที่จะมารับเล่มนี้ไปได้นะคะหนังสือเล่มนี้ทำให้นี้นึกถึงการบรรยายของอาจารย์ยูโฮคาว่าเร็วๆนี้ค่ะที่ชื่อว่า Now Here Elohim is Thinking About เป็นสารจากท่านเอโลฮิมนะคะซึ่งในสารนี้ก็คือพูดถึงความยุติธรรมหรือว่าความที่ทำในมุมมองของข้างบนว่าเป็นยังไงคือตอนนี้โลกของเรามีทางเลือกอยู่เหมือนคำว่าทางเลือกก็คือทางเลือกที่ถูกต้องกับทางเลือกที่
แย่ลงไปกว่าเดิมนะคะถ้าเกิดว่ามนุษย์ส่วนใหญ่หรือว่าคนบนโลกนี้ส่วนใหญ่นะคะเลือกสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะพ้นวิกฤตได้เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเราเลือกสิ่งที่เป็นหนทางที่ผิดพลาดก็จะทำให้เหตุการณ์ต่างๆยิ่งบานปลายนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะรู้เรื่องเพิ่มเติมก็ขอแนะนำการบรรยายดาวเทียเอลฮิมIs thinking about นะคะซึ่งเป็นการบรรยายใหม่ของเราแล้วก็หนังสือที่ชื่อว่า With Savior ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ